ก่อนคำดื้อเหมือนพวกพี่เลยเมื่อวานเซอร์ไพรส์วันเกิดออฟสเตทฟัดแบบกระทันหันที่จริงไปไม่ได้อยากถือเค้กเลยนะครับเขาไม่ไปถือเฉยๆแล้วเลยถือให้น้องออฟเป่า พอถือปุ๊บเหมือนทุกคนกำลังจะทำร้ายเราทุกคนจะเอาเค้กมาใส่หน้าเราด้วยความที่เราต้องปกป้องตัวเองเราต้องเอาเค้กไปโปะหน้าคนอื่นก่อนแล้วด้วยความที่เราเอาเค้กไปโปะหน้าออฟปุ๊บเอียงข้างโปะแบบทะนุถนอมไอ้เต้นเอามือล้วงเข้ามาแล้วมันแปะใส่หน้าไปตั้งแต่ตอนนั้นศึกครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นพอศึกครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นวิ่งอยู่ในนั่นแหละแล้วมันก็วิ่งตามไปมาทั้งสองคนเลยระหว่างทางมันไปสะดุดกับไอ้มาร์คมันก็เลยวิ่งไปตามไอ้มาร์คก่อนแล้วพอนี้ไปมีเค้กอยู่ในมือด้วยไปเห็นนุกธนดลนุกธนดลฉลาดวิ่งเข้าห้องน้ำทันใดนั้นเองพวกนั้นก็มองเห็นปลายพอดีมันก็รีบวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะเอาเค้กมาโปะแปะโปะใส่หน้าทันใดนั้นเองปลายก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปอีกห้องเลยรอดไปแล้วพอรอดไปเดินออกจากห้องน้ำปุ๊บมันอยู่ไกลมากมันอยู่ตรงโซนเวทีมันมองเห็นเรามันวิ่งมาไอ้ออฟไอ้โจมันโอ้ยไอ้ออฟกับไอ้เตะมันวิ่งมาไปก็รีบไปเอาวิ่งไปเอาเสื้อเพื่อจะไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดที่จะไปถ่ายพรีเซนเตอร์ต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกนั้นวิ่งเร็วมากเราก็เลยคิดในใจมีแป๊บนึงขึ้นมาปึ๊บเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปแอบที่ห้องแต่งหน้าดีกว่ามันตามเข้ามาแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันล้อมซ้ายมันล้อมขวาแต่ดีที่อาวุธไม่ครบมืออาวุธมีติดแค่ตรงมือมันก็เลยใส่ได้เราใส่หน้าเราได้นิดหน่อยแล้วผู้ที่มาช่วยคือพี่ตีพี่ตากล้องนะครับถ่ายรูปกันหน่อยมันก็เลยสงบศึกลงไปลุงชนะดลเดินเข้ามาแบบหน้าตาเฉยที่ทุกคนเช็ดเค้กเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาแบบธรรมดาอู้แลนนิวสันว่ะมันเป็นแผนเฮาเองแดงเอาไปข้างนอกเร็วๆมันว่ะโธ่คนเขาโดนกันทุกคนแล้วนุกธนดลไม่โดนคนเดียวนะครับศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเดี๋ยวไอ้ออฟไอ้เตะหมายหัวไว้ก่อนจริงๆผมไม่อยากจะปะเค้กใส่หน้าน้องแต่ทุกอย่างเขาวางแผนมาว่ะนุกเรียกไปข้างหลังออฟเดี๋ยวเฮาล็อกคอมันเองปุ๊บพอล็อกคอแต่ล็อกคอมันทำไมเราจะเคี้ยงให้เป่ามาเฉยน่าจะเป็นนุกกับเต้นะที่เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ผมห้ามแล้วว่าอย่าแกล้งน้องเอาจดสนที่สัญญากับน้องแล้วจำเงินแล้วว่าจะไม่เล่นเคี้ยงให้น้องออฟแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะก็ต้องตั้งรับมือให้ดีไงใช่ทุกคนดื้อมากเลยนะครับเตือนแล้วว่าอย่าแกล้งน้องมันเกิดน้องเมื่อกี้ให้น้องรอเพราะว่ามันตั้งใจใส่เสื้อออฟสเตทฟัดมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปแต่ไปเอาเค้กให้น้องแบบนั้นไม่ได้อ๋อเอาของออกจากเค้กเพราะว่าตัวที่เสียบมันเป็นลวดเดี๋ยวเวลาน้องเป่าเวลาน้องก้มมันจะโดนไงออกก่อนทุกคนดื้อมากดื้อมากเลยอ๋อไม่มีคนจุดเทียนตอนนั้นเห็นเทียนไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วหลบไปไม่ได้นะทุกคน